สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่วัดรัตนารามใช่ครับผมเป็นวัดในสมัยอยุธยาเลยนะฮะเดิมทีสมัยอยุธยาเนี่ยเป็นวัดราชนะฮะคือตั้งชื่อตามเจ้าสัวหงนะฮะผู้สร้างวัดและโดเรมอนโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปชมภายในนะครับก็บอกว่าวัดนี้เป็นวัดสำคัญนะสำคัญมากๆของพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วก็พระมหากษัตริย์ในสำคัญเขาต้องมาบุกที่นี่ใช่ครับผมนะในพระมหากษัตริย์ในรัตนโกสินทร์ด้วยนะเดี๋ยวเราไปชมภายในกันนะครับไปชมกันเลยครับครับนี่นะฮะมีจุดจอดรถก็ออกมาพระอุโบสถฮะนี่คือจุดที่สำคัญที่สุดในวัดเลยพระพุทธรูปทองคำทองคำโบราณวัดนะฮะนะฮะไปเดี๋ยวเราเข้าไปกราบกันนะฮะกราบสักการะกันนะฮะเป็นหนึ่งในพระพุทธรูปทองคำที่สำคัญของประเทศไทยเรานะฮะขอเชิญเลยนะฮะฮิโร่คงครับนี่นะฮะนี่นะฮะนี่คือพระพุทธรูปทองคำทองคำโบราณนี่หลวงพ่อทองคำศักดิ์สิทธิ์นะฮะนี่นะฮะเราจะให้ชมกันใกล้ๆเลยนะฮะเป็นศิลปะสุโขทัยเลยนะฮะและภายในยังประดิษฐานในพระพุทธรูปสำคัญนี่พระพุทธรูปฟังดีนะใช่ครับผมนี่นะฮะเราจะให้ชมเลยนะฮะนี่ดูสำคัญเลยนะฮะดูการวุฒานะการแสดงภาษามือของแต่ละองค์นะฮะล้วนอิงมาด้วยพุทธประวัติทั้งนั้นเลยนะนี่นะฮะนี่นะครับเป็นสำคัญเลยนะฮะเนี่ยวิหารหลังนี้เนี่ยประดิษฐานพุทธรูปทองคำกราบก่อนเดี๋ยวกราบสักการะก่อนโอเคครับไปกราบสักการะก่อนไปอธิษฐานก่อนเดี๋ยวมีพี่ๆเข้ามาด้วยไปภายในก็จะมีการถวายพระไตรหลวงพ่อทองคำนะนี่ฮะพร้อมคำถวายนะฮะนี่นะฮะหลวงพ่อทองคำเป็นพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัยที่มีขนาดหน้าตักที่งดงามมากๆใช่ครับผมนี่นะฮะพระไตรจีวรหลวงพ่อทองคำวัดหงรัตนารามราชวรวิหารเดี๋ยวขออนุญาตกราบสักการะก่อนนะครับคือพระพุทธรูปที่ประดิษฐานในพระวิหารนะฮะนี่นะฮะแต่องค์มีพุทธลักษณะที่งดงามนะฮะนี่นะฮะสงบเงียบนะฮะเบื้องข้างพระวิหารก็คือพระอุโบสถนะนี่นะฮะสังเกตดูเลยนะฮะเป็นศิลปะที่งดงามมากเลยนะเป็นศิลปะในพระราชนิยมของรัชกาลที่3นะครับนะฮะต้องบอกว่าวันนี้เกี่ยวพันกับพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วก็พระมหากษัตริย์ในยุครัตนโกสินทร์นะเชิญเลยครับผมต่อไปฮิโรคุงก็จะถวายผ้าไตรนะฮะฮิโรคุงเชิญเลยครับเดี๋ยวเอาผ้าไตรเนี่ยฮะไปวางแล้วก็เอาถาดไปเก็บนะฮิโรคุงจะร่วมทําบุญนะฮะด้วยจิตสักการะเลยมีเดี๋ยวที่ฮิโรคุงครับเดี๋ยวจะมีพี่ๆเข้ามานะขอเชิญครับฮิโรคุงครับถวายพระไตรเลยลูกนะและเดี๋ยวคุณพ่อไปเก็บถาดให้นะครับเยี่ยมมากครับฮิโรคุงเอาพระไตรเฉพาะพระไตรไปวางลูกนะฮะนี่ฮิโรคุงก็จะทำถวายพระไตรนะฮะตั้งจิตโอเคครับวางบนพานนะลูกนะและเดี๋ยวเอาถาดให้คุณพ่อเก็บนะให้เป็นระเบียบโอเคครับนี่ครับมีหนึ่งพระพุทธรูปทองคำนะฮะที่ลังค่าแล้วก็แฝงไปด้วยพุทธศิลป์ที่งดงามนะเดี๋ยวเราจะไปกราบที่เป็นทำบุญเป็นปัจจัยใช่ครับผมละเดี๋ยวไปดูที่พระโบสถ์นะลูกนะแล้วฮะนี่ลงมาถึงหน้าพระโบสถ์ใช่ครับผมแล้วจะมีจุดสังเกตยังไงครับพี่ลุงผมว่าเป็นเขตของสังฆกรรมเป็นพระโบสถ์มีพระสีมาแล้วแต่อันนี้เป็นพระอารามหลวงครับเพราะว่ามีพระสีมาคู่ใช่ครับผมงั้นเดี๋ยวเข้าไปกราบสักการะภายในกันนะสักการะภายในพระโบสถ์นี่นะฮะพระอารามหลวงต้องเรียกว่าพระโบสถ์ใช่ครับผมเราจะไปกราบด้านหน้าใช่ไหมครับก็คือพระโบสถ์โอ้เยี่ยมมากครับเป็นความรู้ที่คุณพ่อต้องขอบคุณมากเลยนะครับแต่ว่าที่ฮิโรคุงมาในวันนี้ฮิโรคุงตื่นตาและตื่นเต้นนะอันนี้มีปิดทองหลวงพ่อแสนด้วยนะลูกนะเมื่อกี้ฮะเมื่อกี้พระพุทธรูปทองคำอะไรที่หลวงพ่อแสนไปดูไหมไปยืนสักการะหลวงพ่อแสนไหมอ๋อหลวงพ่อแสนครับพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นี่นะฮะในภายในวัดนี่จะมีทรงเครื่องมหาจักรพรรดิใช่ครับนี่นะฮะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เลยนะฮะหลวงพ่อแสนครับฮะเบื้องข้างก็มีพระสังฆาจารย์นะฮะเราก็จะกราบสักการะฟ้าครึ้มนะฮะอ๋อขอบพระคุณมากลูกโอเคครับเดี๋ยวคุณพ่อถ่ายให้นะครับโอเคครับวัดหงรัตนารามเป็นวัดหนึ่งที่สำคัญมากสำคัญฮะสำคัญมากๆอย่างที่ฮิโร่กล่าวเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมไปในพระโบสถ์นะครับ
มีหยอดเหรียญด้วยนะจะปัจจัยเอาไหมลูกให้โยนเหรียญหรือหยอดเหรียญครับโยนก็ได้หยอดก็ได้นะลูกนะให้เข้าไปในช่องนะลูกนะจะลองแจ้มีเหรียญมาไหมลองดูอ่ะเดี๋ยวให้ฮีโร่คุงหยอดดูนะครับร่วมทำบุญเป็นปัจจัยอ่าแล้วฮะฮีโร่คุงจะเริ่มหยอดปัจจัยเราต้องถอดรองเท้าก่อนฮะโอเคครับเอาแล้วครับเดี๋ยวลองดูสิครับฮีโร่คุงจะหยอดได้ลงไหมฮะโอ้โหขอบพระคุณมากครับขอความเป็นสิริมงคลนะอยู่คู่กับฮีโร่คุงที่เราไม่ลงตรงนี้เพราะว่าเป็นการต้องให้เกียรติศักดิ์ศรีครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปชมภายในกันนะฮะวันนี้เราจะให้ชมคร่าวๆนะเพราะว่าวันนี้มีคนชมเยอะมากนะวันนี้มีคนมาชมมากนะจ๋าเรากราบว่าพระสมเด็จพระพุทธเจ้าแล้วก็พระบรมศาลาล่ะเยี่ยมมากครับขอบชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะฮะอย่างที่บอกเดี๋ยวไปชมภายในกันนะครับอีรุ่งครับภายในเดี๋ยวอาจจะใช้เสียงไม่ได้มากนะฮะปฏิสถานพระประธานหลวงพ่อแสงนะฮะไปหลวงพ่อเชื่อแล้วว่าเป็นจำลองเดี๋ยวไปดูกันโอ้งดงามมากอีรุ่งถ่ายภาพคู่ก่อนไหมครับแล้วเดี๋ยวกลับสักการะนะจ๋าอยากเข้าใจผิดนะครับหลวงพ่อแสงที่โอเลยค่ะไปเดี๋ยวไปดูกันเอาละครับนั่นหลวงพ่อแสงใช่ไหมครับรวมที่ส่วนบนข้ามปีด้วยที่พระหัตถ์หลวงพ่อแสงโอ้งดงามจริงนะไปชมใกล้ๆนะขออนุญาตนะครับภายในพระโบสถ์นี้ต้องบอกว่างดงามจริงๆนะพระประธานนี่มีพุทธลักษณะที่งดงามมากโอเคครับนี่ฮะงดงามจริงๆทุกคนครับเป็นจิตรกรรมฝาผนังจิตรกรรมสีฝุ่นใช่ไหมฮะเนี่ยที่ทุกคนครับที่อยู่ในกรอบเนี่ยนะใช่ครับผมรัตนพิมพ์พวงหรือว่าตำนานพิมพ์พระแก้วมรกตฮะเป็นจิตรกรในสมัยรัชกาลที่3รัชกาลที่4เลยนะพระเจ้ามรกตคือพระพุทธมหามณีรัตนกตมากรหรือเปล่าครับอ๋อเยี่ยมมากครับผมเนี่ยนะฮะจะใส่ไว้ในกรอบที่งดงามมากเลยนะเป็นตำนานพระแก้วมรกตนะนี่นะนี่ฮีโร่คุงครับถูกต้องครับองค์จำลองฮีโร่คุงกราบนะครับฮีโร่คุงครับอันนี้เป็นเจ้าชายสิทธัตถะออกผนวดหรือเปล่าครับเจ้าชายใช่ไหมครับฮีโร่คุงครับนี่นะฮะนี่นะฮะในภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังนี่นะนี่นะฮะนี่ฮะนี่ฮะใช่ไหมครับผมนี่นะฮะเพราะว่าฮิโรคุงก็ศึกษาพุทธประวัติมานะนี่ฮิโรคุงมาดูสิฮะอันนี้คืออะไรครับอันนี้คืออะไรฮิโรคุงครับสัจธรรมของมนุษย์หรือเปล่าครับใช่เกิดกูขอบคุณมากครับใช่ครับผมแม่เนี่ยเกิดมาเนี่ยแม่มีคลอดมานะเป็นเด็กเห็นไหมเกิดแก่แล้วก็เจ็บนะแล้วก็ดับขันไปตายไปอันนี้ตายโอ้เยี่ยมมากครับผมคือเป็นสัจธรรมของชีวิตใช่ไหมลูกไปดูอีกนะฮะนี่ครับแฝงไว้ด้วยพุทธประวัตินะโหนี่แหละคือศิลปกรรมไทยที่งดงามนะฮะนี่ฮะรัตนพิมพ์พวงใช่ไหมลูกให้ผมมีโอกาสได้ศึกษาใช่ครับผมอันนี้คือตอนประสูติหรือเปล่าครับประสูติหรือเปล่าครับประสูติใช่ไหมฮะนี่ฮะมีบัวรองรับอยู่นะฮะใช่ไหมฮะตามพุทธประวัติเนี่ยใช่ไหมฮะไปตามพระพุทธประวัติเลยนะฮะเนี่ยประสูติมาก็มีการเป่งวาจาแล้วก็เดินได้7-9ใช่ไหมฮะใช่ครับผมนี่นะฮะคือภายในพระโบสถ์ที่ดูศิลปะที่ลวดลายบนเสาดีทุกคนแล้วดูพี่นักทุกคนมองพระประธานจากเบื้องนี้นะฮะนี่นะฮะคือศิลปะที่แท้จริงของไทยเรานะฮะท่านประสูติใช่ครับผมเป็นพุทธประวัติโดยรอบเลยทุกคนเดินดูรอบเลยก็ได้นะครับท่านมีพระนามว่าพระนามสิริมหามายาครับ79เลยนะฮะตอนนั้นมีพระนามด้วยครับใช่ครับนี่นะฮะแล้วก็มีนี่ด้านหลังนี่ก็ของไม่เอ่ยนะครับเพราะว่าในพระโอษฐ์นี่ต้องห้ามเสียงใช่ครับผมพระนามใช่ครับผมงดงามมากนะพระโอษฐ์นี่โอ้โหเป็นศิลปะที่ล้ำค่ามากันเยอะๆนะฮะมากราบกันเยอะๆนะฮะใช่ครับหลวงพ่อแสนนะฮะอีรุคุงก็จะมีผ้าถวายนะฮะไปเอาละครับน้องสักพุทธอีรุคุงถวายผ้าเอาละอีรุคุงจะพรมผ้าหลวงพ่อแสนนะเพื่อไปเอาความเป็นสิริมงคลนะอีรุคุงเป็นตัวแทนของครอบครัวนะฮะใครมีจิตศรัทธาอยากมาทำบุญนะผมผ้าหลวงพ่อแสนก็หลวงพ่อแสนล้านนะฮะหลวงพ่อแส
นี่มีฮะมีพระนามเขียนเลยนะฮะหลวงพ่อแสนล้านนะฮะนี่นะฮะทีทุกคุณก็จะห่มผ้านะฮะหลวงพ่อแสนล้านนะฮะเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตนะฮะนี่ครับห่มผ้าแล้วครับทีทุกคุณครับโอ้โหวันนี้ลมดีด้วยนะฮะทีทุกคุณครับขอหนึ่งภาพครับขอบพระคุณมากครับใช่ครับนี่ฮะหลวงพ่อทำบุญเป็นปัจจัยหลวงพ่อแสนล้านองค์จำลองฮะทุกคนก็จะทำบุญนะฮะจริงๆเราทำไปแล้วรอบหนึ่งนะโอเคครับหลวงพ่อแสนฮะหลวงพ่อแสนนะครับนี่นะฮะมีพระนามอันเป็นมงคลอย่างยิ่งเนี่ยองค์จริงอยู่ปฏิสถานอยู่เบื้องล่างของพระประธานนะฮะในพระอุโบสถนะฮะพระอุโบสถนี่งดงามจริงจริงวัดพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เยอะมากก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวัดที่พระฮิรุคุงรัตนารามฮิรุคุงก็ได้แนะนำคุณพ่อนะครับขอบคุณมากนะลูกนะนี่นะวันสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้ค่ะใช่ครับและถ้าเราเผยแพร่คลิปก็เหมือนท่านผู้ชมรับรู้ด้วยครับถ้าท่านผู้ชมคนไหนมีจิตศรัทธาแล้วก็มาตักพระอ่านใช่ครับผมละคุณแม่ครับมีแมสก์ด้วยโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปชมจุดอื่นนะฮะมีน้ำมนต์อยู่เบื้องหน้าด้วยนะมีน้ำมนต์อยู่ด้วยนะฮิรุคุงน้ำมนต์โอเคครับตรงนี้มีจุดไหนของวัดอีกไหมครับพ่ออ๋อจะมีศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินนะนั่นมีหลวงพ่อแสนองค์จำลองฮะแล้วก็มีพระพุทธรูปองค์พระประธานแล้วก็มีพระพุทธมหาลีก็มีรัตนปัตมากรใช่ครับผมเป็นพระแก้วมรกตนะพิธีสวดมนต์ข้ามปีนะอันนี้เพิ่งมีพิธีวันอาทิตย์ใช่ครับผมมีพิธีน้ำพุทธมนต์ดีมากเลยครับผมต้องใช้อันนี้ตัดแทนอันนี้ก็ได้เลยนะเนี่ยบัวเนี่ยฮะก็เราก็ใช้บัวเพื่อความเป็นสิริมงคลนะฮะเราจะไม่ให้น้ำเนี่ยไปเปิดพรมเลยนะฮะเราก็เลยจะใช้ของดอกบัวนิดนึงครับก่อนเนื้อนิดเดียวนะฮะเราจะไม่ให้น้ำเปิดพรมเลยนะฮะขอบพระคุณมากนะลูกนะวันนี้ฟ้าดีด้วยโอเคครับเดี๋ยวที่ลูกคงจะพาไปชมจุดอื่นต่อไปนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมจุดอื่นต่อไปครับครับผมดูนะครับมองมาดูรอบๆนี่ฮะรอบฉายาลักษณ์ใช่ครับผมพระมหากษัตริย์ของเรานะฮะนี่คือตุ๊กตาอับเฉาใช่ไหมฮะเอาไว้ถ่วงเรือนะฮะใช่ครับผมมีตู้กดน้ำเด็กนะเอาละฮะเดี๋ยวเราลองมาดูด้านนี้มีปืนใหญ่ด้วยนะลูกนะปืนใหญ่นี่ฮะปืนใหญ่นะฮะบิ๊กแคนนอนนะฮะบิ๊กแคนนอนแล้วก็เหยื่อจะมีสารอยู่ด้านข้างแล้วฮีโร่คงจะไปถ่ายกับพระทองก่อนหรือเปล่าลูกหรือว่าจะไปพระเจ้าตากสินก่อนเดี๋ยวเราไปพระทองไปพระเจ้าตากสินก่อนเดี๋ยวลูกคงก็จะมาเพราะพระพุทธรูปทองคำโบราณเมื่อกี้เราได้กราบสักการะไปแล้วนี่เดินเชื่อมมานี่ก็จะเป็นพระเจ้าตากนะฮะศาลพระเจ้าตากสินนะฮะคือมีตำนานนะฮะมีศาลนะมีเรื่องเล่าขานะแต่ว่าเราจะไม่ขอกล่าวถึงรายละเอียดนะฮะเพราะว่าเราจะให้ดูเพราะว่ามีเรื่องเล่าขานใช่ครับผมนี่คือสมเด็จพระเจ้าสมเด็จพระเจ้าสุโขทัยมหาราชวัดสงรัตนารามราชวรวิหารยืนข้างศาลนะฮะได้ครับโอเคครับไปจะมีรอยน้ำเป็นศาลนะฮะไปไดีฮะนี่เดี๋ยวเข้าไปดูฮะเข้าไปให้ส่งน้ำดูนะฮะเขาให้ส่งน้ำครับอันนี้เป็นศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับนี่ฮะศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสมเด็จพระเจ้าตากสินเหมือนท่านรับรู้เลยฮะมีลมแบบครอบครัวเราก็เหมือนเช็คเพื่อนคนไทยทุกคนนะฮะคือศรัทธาแล้วก็น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณท่านนะขึ้นไหมลูกก็ได้ไปไหนมาแล้วถอดรองเท้าไว้ด้านนี้นะลูกนะเพื่อเป็นการเคารพสถานที่นะครับแล้วก็เคารพในพระองค์ท่านด้วยนะได้ครับนี่ฮะน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่งของประเทศไทยเลยนะฮะพระเจ้าตากสินมหาราชใช่ครับพระเจ้ากรุงธนบุรีนี่นะไม่มีพระองค์ท่านไม่มีคนไทยเชกเช่นทุกวันนี้นะฮะกอบกู้เอกราชเมื่อคราวเสียกรุงในครั้งที่2เลยนะฮะคิดว่าคุณครับคุณพ่อครับดูลมครับใช่ครับผมนี่เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นะฮะศักดิ์สิทธิ์มากเลยนี่ฮะอยู่เดินจากวัดไม่ไกลใช่ไหมลูกอ่ะเหมือนลมที่ตอนนั้นมีฝนโบกพลพัดลมใช่ครับอ่ะยิ้มคุงอธิษฐานครับลมแรงมากครับอธิษฐานพระองค์ท่านครับผมนะครับเดี๋ยวนะฮะเรามาถึงมีลมแรงมากเลยนะมีอะไรตกเลยอ่ะปิวเลยนะไปเดี๋ยวเราไปกราบสักการะกันอ่ะยิ้มคุงครับขอพรพระองค์ท่านครับโอ้โหโอ้ลมแรงมากเลยนะฮะ
เดี๋ยวเราช่วยเขาเก็บโอ้โหโอ้โเมื่อกี้นะครับลมแรงมากๆเลยนะเราเลยต้องมาช่วยเก็บของทางวัดนะใช่ครับผมเสียงสีนี่กระเด็นนะฮะเราต้องมาแยกด้วยนะครับมาช่วยเก็บครับเราต้องช่วยเก็บฮะนี่ครับเดี๋ยวพ่อเก็บเองเดี๋ยวเราเก็บผมอันนี้ไม่ใช่ความผิดของเรานะฮะไม่ครับเราแต่เป็นลมฮะเราช่วยเป็นปัจจัยฮะเราต้องรีบเก็บครับคุณพ่อผมเก็บแล้วครับระวังครับเมื่อกี้ตรงนี้ล้มหมดเลยครับลมแรงมากครับคุณพ่อครับต้องรีบไปนะมีผู้มีจิตจะทำอากาศสักการะได้ครับลมแรงเดี๋ยวผมเก็บก่อนครับเก็บครับเพื่อเก็บเป็นการช่วยพระพุทธศาสนานะฮะลมแรงลมแรงมากครับล้มนะฮะทุกอย่างล้มหมดเลยครับดีนะเราต้องรีบมาเก็บเลยฮะเพราะว่าทุกอย่างล้มอยู่ไปตามแม่มาก่อนเลยผมต้องใส่ไว้ตรงนี้ครับเดี๋ยวพ่อเก็บตรงนี้ครับเมื่อกี้ทุกอย่างปิวหมดเลยครับรุนแรงมากนะฮะลมเมื่อกี้ผมก็ช่วยจับด้วยแม่อยู่ต้องไปเรียกแม่มาก่อนแม่ไม่รู้ว่าเราอยู่นี่แรงมากเลยนะฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้นะแรงมากครับใช่ครับโอ้แรงมากเลยครับแล้วมาที่นี่นะฮะยืนรุกุมกราบสักการะเลยลูกสักการะเลยฮะนี่ฮะศาลสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชแมวครับโอ้เนี่ยยืนรุกุมกราบสักการะขอพรเลยลูกนะฮะลมแรงมากเลยนะเอ๊ะเราต้องเข้าไปก่อนมั้งเดี๋ยวค่อยมาดีมีที่ส่งน้ำไปเร็ววิ่งเลยล้มหมดเลยครับท่านผู้ชมล้มเลยนะตอนนี้โทรศัพท์เปียกไหมฮะไม่เป็นไรนะครับเป็นจิตศรัทธาครับผมขอบพระคุณมากครับอย่างพี่แคนรอนะไปเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่มาวิหารทองหลวงพ่อทองคำเพื่อปัจจัยพระพุทธศาสนาเมื่อกี้เราผมภูมิใจผมกับคุณพ่อมากครับที่ได้ช่วยโปรสารพระเจ้าตากสินมหาราชครับใช่ครับพี่ลูกคุณก็ได้ช่วยเก็บเสียงสีนะเป็นประชากรไทยที่ได้ช่วยนะขอบพระคุณนะฮะภูมิใจมากขอบพระคุณมากหลวงนี่นะฮะวัดสำคัญนะฮะงานภูมิทัศน์โดยรอบงดงามมากๆนะฮะเมื่อกี้ต้นดอกไม้ที่เป็นต้นไม้ที่บูชาล้มลงมาเลยใช่ครับผมก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้นะฮะขนลุกเลยนะฮะเราขนลุกมากมายนี่หลวงพ่อแสนเราไปแล้วนะฮะเดี๋ยวได้ส่องแล้วฮะใช่ครับเปิดไฟแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูบ่อน้ำนะฮะฮิรุกุงแนะนำเลยนะฮะนี่คือพื้นที่สำคัญแล้วยังมีวัดอะไรอีกลูกวัดอินทารามใช่ไหมครับลูกต้องมาให้ได้นะฮะพระเจ้าตักสินมหาราชใช่ครับผมต้องมาให้ได้องค์สิโนราชาเทวะนะใช่ครับเดี๋ยวเยี่ยมมากเลยนะครับผมไปบุญรักษาพระคุ้มครองนะลูกนะป้าเดี๋ยวเราจะไปดูพ่อลูกแล้วก็คุณแม่ได้มาเป็นหนึ่งในพี่ลูกคงเห็นหน้าบันไหมครับมีหงด้วยนะนั่นงดงามมากเลยนี่พุทธศิษย์นะใช่ครับผมวัดแห่งนี้เป็นพื้นที่สำคัญของพระเจ้ากรุงธนบุรีนี่ก็ขออภัยด้วยครับเพราะว่าระหว่างใส่เผยแพร่พระพุทธศาสนาก็ได้มีลมแรงมากแล้วก็อยู่ดีๆเครื่องเราฮะก็เสียงไม่ได้ยินนะเราต้องพูดดังกันเกิดขึ้นนะฮะวันนี้นี่ก็มีเหตุการณ์หลายอย่างที่เกี่ยวเนื่องใช่ไหมลูกนะฮะนี่ฮะอุโบสถพระอุโบสถและพระวิหารไปด้านนี้เดี๋ยวเปียกฝนนะลูกนะส่วนศาลพระเจ้าตากเนี่ยเราก็ต้องระหว่างที่ติดฝนอยู่ใช่ไหมส่งเข้าไม่ได้นะลูกนะไม่ได้นะแต่ว่าศาลสักการะภายนอกครับส่งได้เลยโอเคครับที่ได้มีเนื่องจากว่าเนื่องจากเขายังเก็บยังเก็บไม่เสร็จเราก็ขอให้ชมดีๆเราได้คุณพ่อได้เดือบมาเห็น
โอเคครับผมวันนี้มีสิ่งปฏิหารเยอะมากดูจากคลิปแล้วโหจะรู้เลยนะฮะขนลุกเลยใช่ไหมลูกขนลุกมากมีเดี๋ยวคุณพ่อขอไปดูกันนะครับว่าไปไกลเปล่าฮีโร่จะเพิ่งออกมานะลูกไปเลยลูกสระน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์นะฮะไปฮีโร่คงเดินน้ำเลยลูกฮีโร่คงให้พี่ไปก่อนลูกให้พี่ไปก่อนอ่ะไปฮีโร่คงเดินน้ำเลยนะครับผมเมื่อกี้เกิดลมพายุขึ้นตอนไปกราบสักการะพระเจ้าตากคุณแม่รู้เรื่องไหมครับไม่ทราบเลยฮะแม่ครับเมื่อกี้ที่ศาลพระเจ้าตากนะครับมีการต้นไม้ล้มลงโอเคครับไปรีบเดินดีกว่าลูกไปเดี๋ยวลมแรงนะครับคุณขอเชิญครับผมมีก้อนหินอาคมครับนี่ฮะก้อนหินอาคมนะฮะตรงนี้เองครับนี่ฮะนี่ฮะก้อนหินที่ลูกคุณขอเชิญมาดูใกล้ๆเลยครับก้อนหินอาคมฮะนี่นะนี่คือจุดแรกเลยนะใกล้ๆสระน้ำศักดิ์สิทธิ์นะนี่คือก้อนหินอาคมบุรษาก้อนหินนี้ครับบุรษาพระคุ้มครองเลยนะก้อนหินนี้ครับเรื่องอะไรครับที่ฝนตกอ๋อเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาตินะครับผมนะครับขอบพระคุณมากครับลูกนะนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ประทานพรด้วยนะครับไปอันนี้เป็นความเชื่อของผมอ๋อไม่เป็นไรครับฮีโร่พ่อว่าผมรู้อยู่แล้วครับว่าผมเป็นมาเกี่ยวกับเรื่องปรากฏการณ์ธรรมชาติพ่อขอบคุณฮีโร่ด้วยนะไปศาลพระเจ้าศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงนู้นนะฮะศาลพระเจ้าศักดิ์สิทธิ์เราฝนก่อนนะครับไปศาลพระเจ้าศักดิ์สิทธิ์พ่อถูกต้องครับลูกแต่ว่าตอนนี้ฝนตกนะเราเข้าไปก่อนดีกว่าลูกไปเราฝนก่อนนะครับพ่อเราเข้ามาที่หลวงพ่อโชคดีก่อนลูกพ่อโชคดีครับเข้ามาก่อนลูกลมแรงมากฝนตกเดี๋ยวไม่สบายนะลูกนะนี่ฮะขอเชิญเลยลูกครับหลวงพ่อโชคดีครับโอเคขอบคุณครับฮีโร่ไม่มีคนก็ฮีโร่คงกราบสักการะเลยนะลูกนะมีสมเด็จพุทธจารย์โตนะฮะสมเด็จพระสังฆราชนะฮะโอเคครับฮีโร่คงกราบสักการะนะฮะอันนี้เป็นพระประธานในการทำพิธีทำบุญนะฮะฮีโร่คงกราบสักการะเลยนะลูกนะฮะนี่นะฮะใช่ครับมีสมเด็จพระสังฆราชต่างๆนะครับองค์ต่างๆนะฮะพระพุทธมหาธรรมนิรันดร์ปัจจุบันก่อนสามฤดูใช่ไหมลูกต่างๆครับใช่ครับการกราบสักการะนี่ต้องใช้ธูปแดงนะลูกนะพระเจ้าตากสินมหาราชนี่คือสระน้ำเลยนะครับอาคมนั้นเป็นเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับพระเจ้าตากสินมหาราชด้วยใช่ครับผมนะฮะนี่นะคือบรรยากาศสระน้ำศักดิ์สิทธิ์นะฮะตรงนั้นมีน่าสระน้ำครับประจำวันสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ก็จะมีให้สระน้ำอ่ะฮีโร่คงไปกลางร่มด้วยลูกขอบคุณครับพระประจำวันเลยนะลูกนะสระน้ำพระประจำวันนะส่งน้ำมันส่งไปเลยนะคะถึงว่าส่งใช่ใช่ครับขอบคุณครับนั่นแหละลูกปะเดี๋ยวเราไปไหว้ศาลพ่อของคุณพ่อด้วยครับได้ครับผมศาลน้ำแห่งนี้พระเจ้าจักรสิทธิ์มหาราชเนี่ยได้ครับผมมาใช้ในพระราชพิธีสำคัญนะฮะทุกครั้งเลยเหมือนพระอุณาลมของทุกองค์ใจชมพูตลอดในรัชกาลในรัชสมัยของท่านนะฮะปะที่ทุกองค์ครับปะมีไม่ได้มีพี่ๆมาแล้วนะฮะทุกองค์เลยดีกว่านะลูกไปส่งน้ำทุกองค์เลยนะลูกไปเบื้องข้างนี่มีเทพทันใจด้วยนะครับผมจ๋าลูกทุกองค์เลยลูกทุกองค์เลยกำลัง15ผมไม่เป็นไรครับ3ได้ครับ3ได้ของคุณพ่อ3ฮะได้เลยลูกเมจ๋ามาเอาลูกมาเอาของคุณแม่ครับเอามาสงการเลยส่งน้ำพระไปเลยเมียจ๋าส่งน้ำพระไปเลยคุณพ่อครับเป็นวัดนี้มีactivity ทำเยอะมากครับก็ activity EP 1 activity บุญนะคือจริงๆเราต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่เราตามรอยพระบาทของท่านมานะเพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยมีความเป็นพระอัจฉริยะทางการศึกอย่างสูงยิ่งเลยนะฮะแล้วก็เป็นส่วนรวมจิตใจของคนไทยนะฮะยามที่เราท้อแท้ทุกอย่างลำบากเนี่ยหรือว่ามีปัญหาเนี่ยก็นึกถึงพระองค์ท่านทุกครั้งนะฮะผมส่งไปกี่ครั้งแล้วครับได้หมดเลยลูกไปเดี๋ยวไปกราบที่หน้าพระบรมรูปปั้นไป
เบื้องข้างก็มีเทพทันใจด้วยใช่ครับผมนี่นะฮะเทพทันใจนะขอพรเลยครับขอพรอย่างเดียวนะฮะแล้วเราคิดว่าคงจะแต่ถ้าคิดว่าคงจะไปขอพรเบื้องหน้าก็โอเคเลยครับอ่ะถอดรองเท้าด้วยนะครับคิดว่าคงก็จะไปเอาหน้าผากไปจรดขอพรท่านนะองค์เทพทันใจแล้วครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับขย่งเท้าครับไปกล้วยเหยียบลงมาไม่เป็นไรครับขย่งเท้านะครับขย่งเท้าโอเคครับผมกล้วยเหยียบลงมาไม่เป็นไรครับแล้วเบื้องข้างก็จะมีคุณพ่อทำไหมครับพระอสุรินทราหูนะฮะนะแล้วก็บูชาพระอุปคุตนะฮะไปลูกคงเดินไปเรื่อยๆนี่ฮะนี่ฮะบรรยากาศรอบสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ลูกคงขอเชิญด้านนี้ครับใช่ครับนี่นะเขาบอกเลยนะฮะว่าตามเขียนบอกเลยนะฮะว่าพระเจ้าจักรพรรดิมหาราชในเสด็จมาส่งน้ำที่สระน้ำมนต์ทุกครั้งนะฮะเมื่อมีพระราชพิธีสำคัญนะฮะอันนี้มีพระนามว่าพระพุทธมหานี่มีพระนามพระพุทธมหาเทพผลิตศักดานุภาพนายฮิรุกุงปะเมื่อกี้ขอไปแล้วก็มองไม่เห็นไม่เป็นไรครับเพราะว่าเวลาสลับอย่างนี้ก็จะเห็นยากนิดฮิรุกุงครับมามาลงมาดูบนเอวเลยรีบไปที่ศาลดีกว่าฮิรุกุงมันเริ่มแรงแล้วฮะไปฮะพระราชกิจสำคัญนะครับโอเคครับมาแล้วก็มีนี่ผมเลือกมาค่ะผมเสด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหรือเสด็จพระเจ้าปูชนบุรีนะครับโอเคครับไปมาแต่ละทิศก็จะมีความหมายนะครับโอเคครับมาครับแต่ละทิศมีความหมายนะฮะแล้วก็ในการเป็นสิริมงคลนะฮะก็ครับอันนี้จัดกระบวยไว้เพื่ออะไรครับเดี๋ยวเราต้องเอาไปรดน้ำมนต์เนี่ยฮะข้างนอกเนี่ยทิศใต้เนี่ยเป็นด้านการค้าแต่ละทิศจะมีนัยยะอยู่ทิศตะวันออกเนี่ยแม่ตามหานิยมฮิโร่คงเอาเลือกเอาด้านไหนครับผลก็ใครรักใครหลงนะฮะนี่บำบัดทุกโศกโรคภัยฮิโร่คงอันนี้ก็ดีลูกทิศเหนือแล้วก็เอาไปไว้รถด้านนอกนี่ลูกเอาไปวัดตรงต้นไม้นี่ลูกทิศตะวันตกนี่เดินแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับเป็นบุญยิ่งนักเลยนะได้มากราบสักการะพระองค์ท่านใช่ครับผมนะครับได้ครับลูกแม่ตามมาหานิยมครับแม่นี่พ่อเอาหลายๆกระบวยใส่ไปให้ในกระบวยฮีโร่คุงอย่างละนิดลูกพ่อครับอย่างละนิดลูกเอาเทน้ำกลับไปหน่อยนึงอย่างละนิดลูกด้านละนิดนะฮะทิศละนิดลูกทิศละนิดอันนี้ด้านทิศนี้เดี๋ยวก่อนลูกแล้วไปที่รักด้านนี้ดีนะฮะเป็นมงคลนะครับนี่พระองค์ท่านนะฮะเราบ้านเราศึกษาประวัติมาแล้วก็ตามไปทุกวัดที่มีพระบรมรูปปั้นแล้วก็เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ไทยที่ยิ่งใหญ่องค์นี้นะฮะบ้านเราต้องน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจริงๆเลยนะอ่ะที่ทุกคนไปถ่ายทุกคนลูกไปอ่ะทุกคนลูกไปอ่ะเดี๋ยวพ่อจะลงทุกคำพูดเดี๋ยวผมคิดนี้ครับแก้วค่าปลอดภัยดีแทงเคี้ยวค่อยปลอดภัยอันนี้หนึ่งลูกอันนี้หนึ่งลูกของคุณแม่ด้วยครับเสร็จแล้วก็เอาขบวนมาวางที่เดิมนะลูกนะขอญาติครับแม่ครับใช่ครับผมมีพระบรมรูปปั้นนะครับของพระองค์ท่านนะฮะในไปพระพรานะฮะเดี๋ยวเราจะต้องไปที่เรากางร่มแล้วกลับไปที่รถดีกว่าไหมเมียพ่อติดคลิปเลยไหมครับและนี่ข้างๆมีสามนะฮะของพญานาคนะฮะก็ฮิรุคุงครับเดี๋ยววันนี้เราขอปิดคร่าวๆนะฮะหน้าพระบรมรูปปั้นของพระองค์ท่านนะหน้าพระบรมรูปปั้นโอเคก็ขอกลับมานะครับสำหรับวัดที่ดีวัดแห่งนี้นะฮะเป็นที่สำคัญในกรุงเทพมหานครนะคะโอเคครับผมท่านผู้ชมกราบลาเลยว่าท่านผู้ชมครับผมบุญรักษาพระคุ้มครองพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานนะคะโอเคครับตามพระบาทมาได้ครับผมครับสวัสดีครับเบื้องข้างพระบรมสมบัติก็จะมีพญานาคลาดนะฮะเท้าสีสุโธนะฮะให้กับอาราธนาครับผมกราบลาไปก่อนนะครับบุญรักษาพระคุ้มครองครับเดินกลับไปฮะไม่เป็นไรครับใช่ครับผมถือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์พรมน้ำมนต์นะฮะนั่นครับผม
ครับสวัสดีครับ